ชีวิตของเราเนี่ยพยายามมีชีวิตอยู่ให้เป็นผู้ที่เราจะเป็นผู้เสียสละได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ไปบังคับตัวเองหรอกแต่พยายามให้มันเกิดพัฒนาการเป็นคนที่ได้มีอะไรเสียสละไม่ใช่ปากพูดเลยนะไม่จะไปคุยมัวว่าเราจะมาสละแต่เราทำจริงๆเลยมีผลผลิตมีแรงงานกายกรรมที่พูดผ่านไปเมื่อกี้อะไรยิ่งแรงงานเรานี่แหละเสียสละเราจนแล้วจนกระทั่งมันไม่มีอะไรที่จะสะสมเป็นคงคลังมีแต่สะพัดตัวสะพัดนี่เป็นตัวยืนยันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนคุณมีแต่แรงงานคุณมีแต่แรงงานที่สร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นของคนของสังคมในกาละนั้นในองค์ประกอบนั้นโอ้ได้เสียสละอย่างที่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าราคาแพงจริงๆเลยแต่เราก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรไม่เราเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณอะไรยิ่งไม่คิดใหญ่เลย